ความสวยงามของวัดนี้นะครับที่ทำให้วัดนี้มันอันซีนเลยนะฮะเป็นผนังด้านหลังของพระอุโบสถพรุนครับความพรุนของมันนี้นะครับก็เป็นอันรู้กันว่ามันถูกขุดครับมันถูกขุดพวกของพวกนักล่าสมบัตินะครับที่จะมาขุดกลุ่มกันครับและนี่ก็คือวัดลายสอครับวัดลายสอเป็นวัดโบราณนะครับที่อยู่บนเส้นทางของการทำรัฐประหารเป็นเส้นทางที่มีการดักลอบสังหารขุนวรวงศากับท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับความสวยงามของวัดนี้นะครับที่ทำให้วัดนี้มันอันซีนเลยนะฮะก็คือเป็นวัดหนึ่งเป็นวัดที่อยู่ในป่านะครับกว่าจะเข้ามานะครับเราก็ต้องเดินลุยป่าเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นอันนี้เป็นจุดแรกนะครับเป็นผนังด้านหลังของพระอุโบสถแล้วก็จะมีรากของต้นโพนี่แหละครับปกคลุมผนังนี้เอาไว้นะครับด้านหน้าของผนังตรงนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานนะครับแล้วเราก็จะเห็นซากพระพุทธรูปหินทรายวางอยู่นะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นองค์นี้นะครับการที่มีพระหินทรายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่บอกโดยนัยยะของมันเองว่าวัดนี้น่าจะมีอายุมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นครับเดินอ้อมหลังผนังนี้ไปนะครับก็จะเป็นเจดีย์ครับเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังเรามองไม่เห็นฐานแล้วเราเลยไม่รู้ว่าฐานเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นแปดเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นฐานเขียงเราไม่แน่ใจนะครับดูจากชั้นปูนที่หุ้มเจดีย์นะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการบูรณะกันตลอดมาสิ่งที่บ่งบอกถึงอายุที่ว่าอยู่ในสมัยอาจจะเป็นช่วงกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยก็คือเจดีย์อันนี้นะครับเจดีย์อันนี้เป็นเจดีย์รายนะครับฐานจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมแล้วฐานแปดเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นลักษณะศิลปะที่นิยมกันในช่วงกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิความพรุนของมันนี้นะครับก็เป็นอันรู้กันว่ามันถูกขุดครับมันถูกขุดพวกของพวกนักล่าสมบัตินะครับเขาจะมาขุดกลุ่มกันเขาก็จะเจาะเข้าไปในกลางเจดีย์นี่แหละครับเนี่ยครับพอเดินมาด้านหลังเจดีย์นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าไอ้ตรงผิวรอบนอกเนี่ยมันก็พังทลายไปแล้วก็เห็นแกนข้างในอาจจะเป็นไปได้ว่าวัดเนี้ยเจดีย์อันเนี้ยมันได้รับการบูรณะหลายๆช่วงเวลานะครับคืออาจจะสร้างในช่วงราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็อาจจะมีการบูรณะในครั้งหลังนะครับอาจจะเป็นช่วงในสมัยพุทธศตวรรษที่22นะครับซึ่งก็คือช่วงสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศรถไปนะครับเพราะว่าเราจะเห็นมันมีลวดบัวเป็นวงกลมนะครับซึ่งมันเป็นที่นิยมกันในช่วงนั้นซึ่งก็เป็นไปได้ว่าวัดลายสอเนี้ยอยู่ทันเหตุการณ์รอบสังหารขุนวรวงศากับท้าวศรีสุดาจันทร์แน่นอนครับ